สวัสดีครับเฮบิไรเดนครับวันนี้มาริวมีดนะครับสองตัวนี้เป็นมีดที่ยืมมานะครับแต่มีหนึ่งตัวผมจะซื้อต่อเขานะเพราะว่าผมแจ้งเขาไปแล้วว่าผมจะเอานะครับวันนี้จะเป็น Spydergo Para 3 FRN Black กับ FRNCPMSPY 27นะครับมาดูกันเลยนะครับราคาจำหน่ายของมีดรุ่นนี้นะครับอยู่ที่ส0่0ัน กลางค่อนไปทางปลายอย่างนั้นดีกว่า4,007 4,008 4,005อะไรประมาณอย่างเงี้ยน่าจะอยู่ที่ร,ราวๆนั้นนะครับสำหรับรุ่นที่เป็น CPM s 3 0 r TV หรือเป็นเวอร์ชันเหล็กอื่นๆไม่แน่ใจว่าเป็น CPM s t 0 v ไหมนะครับก็2ตัวนี้จะมาในถุงแบบนี้นะครับถุงพลาสติกนะครับซึ่งตัวสีน้ำเงินนี้นะครับตัวนี้แหละผมจะซื้อนะครับ4,007 4,009อะไรประมาณนั้นนะครับเอ่อ P3 หรือพาลา3เนี่ยจะมีเวอร์ชันที่เป็น G10 ด้วยนะครับเดี๋ยวเอามาให้ดูตัวสีฟ้านี้นะครับจะเป็น Exclusive Spyderco Knife นะครับก็ผลิตด้วยโลหะ SPY27 นะครับก็จะมีส่วนผสมของเนื้อนะครับเนื้อโลหะที่มีอะไรบ้างน,นะครับจะมีคาร์บอน1.25%โครเมียม14.0%โคบอลต์1.5% นีโอเบียมนะครับนีโอเบียม1นึแมงกานิส0.50%โมลิเดียมโมลิเดเนียมนะครับ2%แล้วก็ไนโตรเจน0.1ซิลิกอน0.5แล้วก็วานาเดียม2.0%นะครับมันก็เป็นไฮเปอร์ฟอร์มานเบลดนะครับรายละเอียดว่ามันพิเศษยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยเพิ่มเติมในคอมเมนต์ให้แล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้อ่านเลยมันก็มีรายละเอียดอยู่เดี๋ยวขอขอไปอ่านก่อนมันน่า ความแข็งการขึ้นคมอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับสำหรับตัวสีฟ้านี้นะครับอ่านะครับผมเก็บกล่องไปก่อนเดี๋ยวสลับกันส่วนตัวสีดําก็จะเป็นรุ่นธรรมดามั้งคิดว่านะครับตัวพาลาพารา FRN นี่น่าจะวัสดุใบคนละอย่างกับตัว G10 โอเคครับมาดูกันเลยนะครับ สิ่งแรกที่ผมประทับใจกับมีดรุ่นนี้นะครับเวอร์ชันนี้มากก็คือน้ำหนักของตัวมันเบามากนะครับสมชื่อเลยว่าเป็นรุ่นพาราทรีไลท์เวย์นะครับก็คือพาราหนึ่งพาราสองพาราอะไรไม่มีมันจะมาพาราสามเลยนะครับก่อนหน้านี้จะเป็นรุ่นมิตรทรีแล้วก็มาเป็นพารามิตรทรีวันพารามิตรทรี2แล้วก็เป็นพาราสามนะครับพาราทไม่ได้ชื่อพารามิ l i ทรี y 3แล้วไม่ว่าจะเป็นรุ่นที่เป็น G10 แบบนี้ นี่เป็นวัสดุ G ี0ทนนะ้ด้ามแพงกว่านะครับหนักกว่าด้วยน้ําหนักมากกว่าหรือว่าเป็นสีดําหรือว่าเป็นสีแดงส้มเขียวอะไรเงี้ยมันจะเป็นวัสดุคนละอย่างกันนะครับแต่ว่าสาระสาคัญคือระบบกลางใบมีดระบบล็อกแล้วก็ใบมีดเป็นทรงเดียวกันนะครับยิยงแต่ว่าวัสดุที่ใช้ผลิตด้ามนะครับจะมีราคาถูกกว่าน้ําหนักเบากว่าคือ4 7 0 0 4น0จอะไรประมาณนี้ตัวนี้ตัวนี้ก็น่าจะประมาณ300 0 3,000ปลาย3 0 0 7แพงกว่า ประมาณพันหนึ่งอะหรือว่ายังไงประมาณนะั้นแต่ถ้าพวกเนี้ยนะครับสี่พันปลาย5,000กว่า6,000อะไรอย่างนี้เลยนะครับแพงกว่านะครับถ้าข้อมูลผมผิดเรื่องราคาก็ขอโทษด้วยเพราะว่ามันไม่ใช่มีดผมนะผมเลยจําไม่ได้เลยไม่รู้เลยว่าซื้อมาเท่าไหร่นะเพราะว่าเป็นมีดเขาอะ่ะนะแต่ตัวเนี้ยผมจะซื้อต่อเขานะครับจะซื้อต่อก็ประมาณ4ี่พประมาณนั้น4ี่พันเจ็ดสี่พันสองสี่พันห้าอะไรอยู่อยูป่ประมาณนั้นแหละนะครับแต่ไม่ถึงห้าพันนะตัวนี้ตัวนี้ก็เลยไม่รู้ว่าห้าพัน เลยหรือเปล่าหรือ5 0 0 0ินิดๆหรือว่าไม่ถึง5,000ไม่แน่ใจแต่2ตัวนี้รีวิวไปแล้วนะครับเทียบกันดูก็เหมือนกันเลยทั้งทรงมีดนะครับด้ามมิติอะไรเหมือนกันหมดต่างกันที่คลิปอันนี้เบากว่าแล้วก็ตัวนี้โครงก็เป็น FRN นะครับ FRN คือ fiber reinforced nylon นะครับก็คือใช้นลอนใส่ไฟเบอร์เข้าไปเส้นใหญ่เข้าไปให้มันมีความเหนียวแข็งนะครับแต่ว่าน้ำหนักยังคงเบาอยู่นะครับ ดาม frn ก็จะเป็นเอกลักษณ์ของสไปเดอร์โก้เลยคือจะมีลายสไปเดอร์พาร์ตเนร์นะครับเหมือนลายแมงมุมกระจายออกไปแล้วก็สามารถจะใช้งานได้ทั้งฝั่งด้านหน้านะครับรูปไปด้านหน้ามันสะดุดมือเลยด้านหลังเวลารูปก็สะดุดมือนะครับคือตรงกลางตรงกึ่งจะเป็นกึ่งกลางเนี่ยมันจะจับแล้วฟีลลิ่งดีมากนะครับการลบมุมนะครับของ frn เพราะว่าใช้ตัวเรนฟอสไฟไนลอนเนาะไฟเบอร์กลาสมันก็ทําให้น้ําหนักเบามากๆเลยนะครับเบามากๆผมบอก,บอกแล้วเบามากๆ ต่างกับรุ่นที่เป็น G10 ลิบลับเลยอันนี้หนักเลยนะครับตัวนี้เบามากเลยมีความทนทานในการใช้งานอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นพลาสติกมันก็ทนการหดตัวแรงกดความร้อนความเย็นได้แล้วก็ไม่ลื่นด้วยเพราะไหลมันค่อนข้างที่จะเกาะมือใช้ได้เลยความเหลี่ยมคมก็น้อยด้วยเพราะว่าตัวนี้มันก็ยังเหลี่ยมๆอยู่เนาะถึงแม้มันจะมนนะครับก็เป็นราคาถูกกันด้วยแหละนะครับทรงมีก็จะเป็นทรงเดียวกันเลยนะครับเหมือนกับรุ่น p m 3ที่เป็น G10 เลยมี rivet หรือว่าเป็นตัวยึดนะครับตัวยึดโครงใบมีดนะครับสจุดนะครับด้านบนแล้วก็ด้านหลังแล้วก็ด้านล่างตัวนี้เป็นตัวยึดเขาเรียก lanyard hole อยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นยึดคลิปนะครับซึ่งคลิปตัวสีฟ้านี่จะเป็น original clip นะครับจะเป็นคลิปลวดนะบ,บางคนไม่ชอบเพราะว่าลวดมันดูกองแก๊งอะนะแต่ผมผมชอบนะบผมว่ามัน ก็ดูโล่โปรไฟล์ดีดูสลิกดีนะครับดูแบบบางบดีเพราะมันออกแบบมาให้เบานะครับไปใส่คลิปอันนี้เข้าไปอีกก็จะดูหนาขึ้นนี่เป็นไทเทเนียมนะครับเจ้าของเขาใส่มาเป็นไทเทเนียมสีดํานะครับซึ่งก็จะมีข้อดีคือมัน deep c o n c ลแ l carry นะครับขอบกางเกงจะขึ้นมาถึงนี่เลยในขณะที่อันนี้ก็เหมือนกันนะแต่ว่าตัวนี้เป็นคลิปลวดนะมันก็เลยจะดูแบบมินเมว่าจะหักจะหลุดอะไรเงรี้ยแต่มันไม่หลุดหรอกมันทนอยู่นะครับแบบนี้นะครับลักษณะ ใบมีดแบบนี้นะครับด้านหลังตรงนี้จะเป็นระบบล็อกซึ่งพารามิตรีนะครับมินิทรีรวมถึงพารา3ตัวนี้นะครับก็จะใช้ระบบล็อกที่เรียกว่าคอมเพรสชันล็อกนะครับซึ่งคอมเพรสชันล็อกก็จะเป็นระบบที่เหมือนกับไรเนลล็อกเลยแต่ว่าย้ายตำแหน่งมาแล้วก็มีความต่างจากไรเนลล็อกตรงที่ว่าไรเนลล็อกเนี่ยมันจะกดใบมีดอยู่ตลอดเวลาตอนเก็บนะครับทำให้ตัวใบมีดมีความฝืดขณะเปิดแต่คอมเพรสชันล็อกเนี่ยไม่ใช่นะครับคอมเพรสชันล็อกเนี่ย มันจะไม่กดใบมีดอยู่แต่ว่ามันจะล็อกใบมีดให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับลักษณะคือถ้าเกิดเราดันใบมีดออกมันจะอ้าออกนิดหนึ่งแต่ถ้าเราดันใบมีดเข้าที่มันจะเด้งขึ้นมาเพื่อสเตเบิลใบมีดให้อยู่ไม่เกิดการอ้าโดยไม่ตั้งใจเวลาตกกระแทกแบบนี้นะครับส่วนการกลางก็กลางง่ายนะครับสามารถที่จะฟลิกนะครับการกลางใบมีดอย่างรวดเร็วด้วยการใช้นิ้วกระตกหรือว่าใช้นิ้วนะครับ ดันใบมีดออกแบบนี้เพราะว่าตัวคอมเพรสชันล็อกมันไม่ได้ได้ไปเบียดอัดใบมีดมากนักนะทำให้ตัวใบมีดเนี่ยมีความลื่นไหลในการเปิดปิดใช้งานได้ง่ายกว่านะครับไลเนอร์ล็อกหรือว่าเฟรมล็อกนะครับแล้วก็ตำแหน่งก็ย้ายมาไว้ด้านหลังเพราะว่าเรื่องดีไซน์นะครับสำหรับคนถนัดซ้ายด้วยนะครับการปลดล็อกก็ทําได้ง่ายด้วยการกดแล้วก็พับใบมีดกลับเข้ามาหรือว่าเป็นการกางใบมีดด้วยการกด Lock คอมเพรสชันล็อกค้างไว้แล้วก็สบัดใบมีดกางออกลักษณะแบบนี้นะครับทําได้นะครับ แต่ว่าจากที่ผมรู้สึกเนี่ยใบยมีดเรียบไม่เคลือบ DLC เนี่ยจะปิดเปิดลื่นกว่านะครับเพราะว่าโลหะมันไม่มีสารที่เคลือบใบมีดให้มันฝืดน,นะครับมันก็ลื่นแต่ตัวที่เป็นสีดำเนี่ยลองดันดูมันจะไม่ลื่นเท่านะมันจะรู้สึกสาก,สากแต่สากแบบละเอียดละเอียดนะครับก็รู้สึกได้แบบนั้นนะครับน้ําหนักตัวเป็นเรื่องที่เด่นมากของรุ่นนี้นะคือเวอร์ชั่นนี้นะครับไม่เหมือนกับรุ่น G10 ที่น้ําหนักเยอะกว่าแบบ รู้สึกได้เลยว่ามันเยอะกว่าอีกอย่างหนึ่งคือรุ่นนี้ไม่มีไลเนอร์นะครับไม่มีโครงข้างในถ้าสังเกตดูดีๆนะจะไม่มีสเตนเลสอะไรอยู่ข้างในเลยเป็นแค่ G10 เพียวๆเลยนะครับไม่มีเหมือนรุ่นตระกูลอ่ลนะครับตระกูลโซลทู o s ลเฉยๆทัสแมนโซลหนึ่งสองนะครับแปซิฟิกโซลแอตแลนติกโซลแล้วก็พวกทุกตัวที่เป็นโซลเนทีฟโซล ดราคอนไฟ s o ซอลอะไรแคริเบียนอะไรพวกนี้จะไม่มีไลเนอร์คือป้องกันไม่ให้เกิดสนิมนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะทำแค่ตัวด้ามเท่านั้นนะครับที่เป็นพลาสติกแล้วก็จะมี r e v e ทยึดหรือว่าตัวหมุดยึดรวมถึงจุดหมุน p i ีเวต่างๆนะครับใบมีดที่เป็นโลหะเท่านั้นคลิปอะไรก็พยายามจะหลีกเลี่ยงที่เป็นโลหะเหล็กนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกัดกร่อนนั่นเองแต่ตัวนี้ก็เขาไม่ได้ตั้งใจที่จะทําแบบ ไม่ให้มันกัดก่อนหรอกแต่ว่าเขาต้องการตั้งใจทำให้มันเบานะครับก็คือไม่มีอะไรข้างในมีแค่ FRN ซึ่งออกแบบ FRN ได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับเพราะว่าโครงสร้าง FRN ข้างในก็จะเป็นแพทเทิร์นป้องกันการยุบตัวของ FRN นะครับการจับถือก็สามารถที่จะจับ forward grip แบบนี้ได้เต็มเต็มมือนะครับถนัดมากแล้วก็ฟิลลิ่งของด้ามดีกว่าตัว G10 นะผมชอบมากเลยนะครับจิมปิ้งด้านบนก็มีนะออกแบบมาให้ใช้นิ้วข้ําลักษณะใบมีดแบบนี้แล้วก็ด้านล่างก็จับ แบบนี้ได้ในกรณีที่เราต้องการที่จะทํางานละเอียดในการครฟฟในการปอกลินะครับหรือว่าเป็นการหั่นอะไรที่ต้องการแรงกดมากๆนะครับการเฉือนอะไรแบบนี้นะครับกริปปิ้งก็ดีนะครับสามารถกริปรีเวิร์สกริปได้นะครับแต่ฟีลลิ่งผมว่าสําหรับผมผมชอบ p m 2มากกว่านะพารา2มากกว่าตัวนี้มันเล็กไปนิดนึงนะครับสาหรับผมเนาะแต่ว่าม,มันก็ยังจับถนัดอยู่นะครับใบมีดนะครับเป็นทรงคลิปพอย n ์นะครับ จะมีใบมีดอยู่ด้วยกัน2ส,สีนะครับก็คือใบมีดสีเงินนะครับเป็นซาตินฟินิชฟูลแฟตกรนะครับส่วนสีดำก็จะเป็นไดมอนด์ไลท์คาร์บอนโค้ดนะครับฟูลแฟตกเหมือนกันวัสดุเหล็กทำใบมีดมีหลายแบบมากตัวสีดำจะเป็น cts bd 1 n นะครับ bd 1 n ส่วนตัวนี้จะเป็น cpm spy 27นะครับโลหะคนละอย่างกัน ความแข็งคุณสมบัติในการต้านทานการเกิดสนิม,คว,มความแข็งในการใช้งานการเก็บคมอะไรน่าจะต่างกันแหละนะครับส่วนต่างกันยังไงไปหาข้อมูลได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับด้านนี้นะบแบบนี้ผลิตในอเมริกาทั้งคู่นะครับแล้วก็ใบก็จะเป็นลักษณะขมแหลมแบบนี้เลยนะครับปลายแหลมคลิปนะครับเป็นส่วนที่สามารถย้ายได้2ตํตำแหน่งนะครับก็คือย้ายตำแหน่งขวานะครับย้ายมาด้านซ้ายได้ด้านนี้ นะครับมีลันยาดโฮท,ทั้งคู่แต่ไม่สามารถย้ายไปข้างบนได้นะครับรุ่นนี้พกแบบทิปทิปอัพทิปดาวนะครับทิปอัพพบได้ทิปดาวพบไม่ได้ไม่เหมือนที่เป็น G10 G10 4ตํตำแหน่งเลย1,2,3,4,4ต4ําตำแหน่งแต่ว่าไ์เวทจะได้แค่2ตํตำแหน่งนะครับ นี่ก็เป็นข้อด้อยของมันนะครับในรุ่นนี้แต่ข้อดีก็คือเบามากนะครับเบามากราคาถูกกว่านะครับแล้วก็ได้ระบบล็อกเดียวกันนะครับใบมีดก็ทรงเดียวกันคมมีดเหมือนกันนะครับราคาถูกกว่าก็ถ้าชอบเบานะครับราคาถูกด้วยเบาด้วยนี่แต่ถ้าชอบหรูนะครับน้ำหนักดีก็นี่นะครับลองดูนี่ฝึดฝดหน่อยไม่น่าจะไม่ได้หยอดน้ำมันนะครับก็เป็น Spider Go พาราสรีนะครับ G10 มีหลายเวอร์ชั่นมากหลายสีมากนะแต่ว่ารีวิวก็เอามาแค่นี้อันนี้เป็นพาราสรีไลท์เวทนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับอันนี้เป็นพาราเมทรีทูนะครับผมชอบตัวนี้มากเลยก็ประมาณนี้แหละนะครับไม่รู้ลืมพูดเรื่องอะไรไปหรือเปล่าเนาะ r อ s เพช n ล็อกพูดแล้วคลิปพูดแล้ววัสดุใบมีดทรงใบมีดด้ามพูดแล้วนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับนี่ก็เป็นสไปเดโกอีกซีรีส์หนึ่งที่ลดขนาด มิติความยาวใบมีดลงมาลดขนาดด้ามลงมาลดน้ำหนักนะครับในเวอร์ชันที่เป็น FRN ราคาก็ลดลงด้วยนะครับ3 0 0พปลายสีเอ่อสี่พปลายพูดผิดอันนี้4 4 0 0ปลายแล้วก็5,000ปลายอะไรประมาณนี้อยู่ประมาณนี้นะครับ SpiderGo Para 3นะครับ FRN และ Para 3 G10 ขอบคุณมากนะครับ h hey, e b i r a i d e n out